สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวโกไลออนนะครับของค่าย Muscle Bear นะครับโดยที่คิดอยู่หลายวันครับว่าจะรีวิวแบบไหนดีนะครับก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าจะรีวิวทีละตัวนะครับแล้วก็ค่อยทำรีวิวรวมตอนรวมร่างเป็นโกไลออนอีกทีหนึ่งนะครับก็ประเดิมด้วยจริงๆตัวสิงโตนะครับจากคลิปก่อนที่ผมเรียกว่าเป็นเสือจริงๆแล้วเนี่ยตามตัวเรื่องตามเนื้อเรื่องครับมันคือสิงโตแหละนะครับแต่ว่าหน้าตามันดูไปทางเสือมากกว่าผมก็เลยจะชอบเรียกติดปากว่าเป็นเสือนะครับจริงๆเป็นสิงโตนะแล้วก็ตัวคอนเซปต์ของเรื่องนะครับก็สิงโต5ตัวนะครับรวมร่างกันเป็นหุ่นยนต์ใหญ่1ตัวนะครับจริงๆก็น่าจะเป็นแนวซูเปอร์โรบอทแหละโดยที่สิงโตแต่ละตัวครับจะใช้พลังในการขับเคลื่อนตามท่าตามสีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่มารีวิวเนี่ยจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยตัวนี้จะใช้ท่าน้ำนะครับใช้พลังของน้ำในตัวขับเคลื่อนในเนื้อเรื่องนะแล้วตัวอื่นก็จะเป็นแยกประเภทกันไปนะครับเดี๋ยวว่ากันตอนรีวิวคลิปถัดไปนะครับตัวนี้นะครับก็พอดีเมื่อกี้ผมถ่ายรูปนะครับเตรียมทำรีวิวไว้ด้วยมันก็เลยจะอยู่ในโหมดติดอาวุธนะครับก็อาวุธของเขาก็จะมีปืน2กระบอกนะครับติดที่ไหล่แล้วก็เหมือนกับอาวุธนินจานะครับ1ชิ้นเป็นอันนี้สำหรับคนที่เล่นนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะให้มันฆ่าผิดชิ้นนะมี4บอกตรงนี้เลยนะครับแต่อาวุธที่เจ้าพอร์ตมิสไซล์นะครับกับพอร์ตปืนเนี่ยก็หาข้อมูลในเน็ตเอานะครับว่าแต่ละตัวใช้พอร์ตไหนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาถอดออกนะครับตัวนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องจุดขยับก่อนพูดถึงเรื่องจุดขยับมาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วข้างในเนี่ยนะครับเราเปิดเข้ามาข้างในจะเป็นห้องคนขับนะครับที่ไม่แน่ใจว่างานของตัวแท้เนี่ยเขาให้อะไรมาด้วยไหมนะครับห้องคนขับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับนะครับประมาณนี้มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับแล้วก็เราจะมาตัวหุ่นนะครับตัวนี้น้ำหนักอย่างที่ผมบอกไปแล้วตัวขาเนี่ยหนักอยู่ประมาณ 0.5 กิโลนะครับก็น่าจะราวๆครึ่งกิโลนะครับตัวหุ่นนะครับเขาจะมีจุดขยับตรงกลางตัวด้วยนะครับสำหรับกรณีรวมร่างแล้วเนี่ยมันสามารถงอต้นขาได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นช่วงจังหวะงอหัวเข่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนขาครับขาเป็นโลหะทั้ง4ข้างนะครับก็จะแน่นบ้างแล้วแต่นะครับว่าใครจะโดนล็อตไหนครับท่อนขานะครับขาของสิงโตในส่วนที่ตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับสามารถอ้าได้เยอะนะครับมีจุดขยับเพิ่มให้ข้างในนะครับจุดหมุน2ข้างที่ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับช่วงปากนะครับอ้าได้มีอาวุธนะครับในปากเป็นจรวดให้1อันนะครับคอนะครับโยกได้ตามปกติจริงๆผมว่าตัวเนี้ยน่าจะขยับได้ดีกว่าตัวเหลืองนะครับตัวเหลืองค่อนข้างแน่นแล้วก็ส่วนลำตัวครับบิดซ้ายขวาได้แต่ว่าระวังนิดนึงนะเผื่อแบบบิดไปแล้วพลาดแตกขึ้นมาวุ่นวายอีกนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดเป็นจะแปลงเป็นท่อนขาให้ดูนะครับอย่างแรกครับพับหางลงมาครับ2จังหวะแบบนี้นะครับถัดมาครับบิดขามาด้านหลังก่อนนะครับยกแผ่นนี้ขึ้นมาครับตัวนี้นะครับพับขึ้นมานะครับมันจะให้เรากดนะครับกดลงไปก่อนนะครับแล้วก็พับนี่นะครับส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาคือตรงนี้จะติดแล้วก็ดันเข้าไปครับแล้วนะครับเอาฝาปิดแผ่นนี้นะครับลงปิดโดยที่มันจะมีสลักอยู่ครับเป็นเดือยเนี่ยให้ตรงกับช่องตรงนี้น
ะครับอึ๊บปิดลงไปเรียบร้อย1จุดนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเปิดแผ่นนี้ขึ้นมาก่อนหมุนขาครับแล้วก็ค่อยๆพับถ้ามันของใครยังฝืดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกคลายน็อตนะครับหยอดตัวน้ำพวกครีมหล่อลื่นอะไรต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าที่ครับแล้วพับตรงนี้นะส่วนขาท่อนหน้าครับเอ้ยขาสิงโตท่อนหน้านะครับกดครับกดให้มันยุบเข้าไปกับตัวนะครับแล้วค่อยๆพับ จริงๆแล้วขาท่อนหน้าครับพับแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นจุดค้ำนะเวลามันเปลี่ยนโหมดเป็นหุ่นแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่หงายหลังนะครับนี่นะครับค่อยๆพับครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วพับท่อนหัวครับมันจะมีส้นเท้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดึงกลางมันออกมานี่นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามุมมันเงยมากไปนะครับเราก็ค่อยๆดัดมันกลับมาจุดขยับค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้เราจัดองศาท่าทางได้เยอะครับนี่นะครับอันนี้ก็อาจจะมีหลุดบ้างนะครับอ้าบ้างเราก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับนี่นะครับโยกซ้ายขวาได้นะครับท่อนขางอได้ประมาณนี้เลยนะนี่นะครับก็สำหรับส่วนตัวสีน้ำเงินนะครับดูสีฟ้าเนี่ยผมว่าน่าจะรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับเห็นได้ว่าพอแปลงนะครับเป็นชิ้นส่วนของหุ่นที่เป็นท่อนขาแล้วเนี่ยก็สูงพอสมควรนะครับน่าจะประมาณสัก10เซนได้นะครับกะเอาจากความสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันต่างจากงานบิสเวย์นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเขาไม่ได้ให้สติกเกอร์ระบุหมายเลขของแต่ละตัวมานะครับซึ่งก็ถ้าใครหาได้นะครับหรือใครไปพิมพ์สติกเกอร์ได้ก็โอเคก็มาติดได้หรือว่าถ้าใครคิดว่ามันรกนะครับก็ไม่ต้องติดก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาส่วนไหนส่วนขาอีกข้างนึงนะครับมารีวิวให้ดูนะครับก็เจอกันโอกาสหน้าครับอ้อเดี๋ยวผมลืมเปิดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ต้องเปิดด้วยนะเพื่อช่องตัวนี้ครับเอาไว้ใส่ขาตัวสีดำเหมือนผมเคยเห็นในรีวิวต่างประเทศอะไอชิ้นดำตัวนี้มันเด้งหลุดมานะครับก็ยังไงใครหยอดก้าวได้หยอดก็หยอดนะครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะครับจบจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ